สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอช่วงมาค่ะช่วงนี้ค่ะรุ่นอันทวานะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงแบบบรรยากาศของตรุษจีน yes เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยจะไปเที่ยวกันนะคะเที่ยวได้ไหมก็ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการไหว้พระไหว้เทพเจ้าเสริมความเป็นสิริมงคลกับหกศาลเจ้าไหว้พระรับมงคลสู่ชีวิตที่เยาวราชค่ะเออคือเที่ยวด้วยแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยถูกต้องมีจุดไหนบ้างในเยาวราชนะครับไปชมพร้อมกันมานี่ที่แรกกันเลยที่ไหนอ่ะที่นี่วัดมังกรกัมลวาสหรือวัดเล่งในยี่ใช่แล้วค่ะอาจารย์ว่ายังไงทำไมต้องทำเสียงเหมือนผ้าหนังจีนเนี่ยวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราชใช่แล้วอยู่บนถนนเจริญกรุงอ๋อธรรมดาระหว่างซอยเจริญกรุง19และ21จ้ะสร้างขึ้นเมื่อปี2411เอ้ย14บ้าบอพระอาจารย์จีนวังสมาธิวัดหรือว่าสงเหงศกเหงนะฮะปี2414พระอาจารย์ท่านนี้เป็นคนสร้างเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะครับแล้วต่อมานะครับรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดมังกรกมลวาสนะฮะโดดเด่นด้วยพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนหลังคามุงกระเบื้องหล่อนประดับลายปูนปั้นรูปสัตว์แล้วก็เครือเถานะฮะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสีทองแบบจีนส่วนวิหารด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานรูปท้าวจตุโลกบาลด้านหลังมีวิหาร3หลังคือวิหารอวโลกิเตศวรวิหารปฐมบูรพาจารย์แล้วก็วิหารสังฆปริตนายกนะครับท่านที่เดินทางไปวัดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความเชื่อแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในหมู่เทพที่จะคอยทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและอำนวยผลในด้านต่างๆนะฮะอย่างรักษาโรคอำนวยผลด้านการค้าอำนวยผลสำเร็จด้านคู่ครองนะฮะรวมถึงการไหว้สะเดาะเคราะห์แก่ปีชงอย่างทางวัดเนี่ยได้จัดที่สำหรับจุดธูปเทียนดอกไม้ถวายดอกไม้นะฮะแล้วก็อย่างอื่นๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้ามาด้านในซึ่งจะมีเทพเจ้าหลายองค์ให้กราบไหว้เช่นกันนะฮะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้คือเราไปไหว้อันนี้ใช่ไหมปีชงปีไงไม่เมื่อกี้เราต้องไปไหว้เมื่อกี้ใช่ไหมจะบ้าเหรอนิสัยอาทิตย์ที่2ก็บ้างค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่นี่อยู่บริเวณถนนพับพลาชัยนะคะตรงข้ามกับมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะสร้างขึ้นระหว่างปี2552จนถึง2452ถึง2461ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองนะคะซึ่งอัญเชิญมาจากจีนของหลวงปู่ใต้ฮงมหาเถระซึ่งเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติพระนักสังคมสงเคราะห์จริยวัตรอันงดงามของท่านในสมัยนั้นล้วนเป็นแบบอย่างเป็นรากเหง้าของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึงในปัจจุบันด้านในค่ะเป็นห้องบริจาคเงินนะคะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่องานกุศลต่างๆเช่นพวกบริจาคลงศพเพื่อผู้ยากไร้อนาถาค่ายาค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีทุกเพศทุกวัยเลยเข้ามากราบไหว้แบบไม่ขาดสายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันพระจีนแล้วก็ช่วงเทศกาลต่างๆนะคะแล้วก็บางคนก็มาทำบุญบ้างก็มาบริจาคของให้มูลนิธิซึ่งทางด้านหน้าช่องบริจาค ก็จะมีช่องวางกระดาษสีแดงหรือว่าฮู้เป็นยันขององค์หลวงปู่ที่เรากล่าวว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นทั้งยันปกปักรักษาบ้านช่องสามารถป้องกันอันตรายได้ทั้งปวงนะคะซึ่งที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยค่ะนี่นะฮะอ่ะ2ที่ผ่านไปนะฮะจากทั้งหมด6สถานที่ด้วยกันนะครับเยาวราชนะครับอ่ะไปที่ที่3กันดีกว่านะครับที่ที่3เนี่ยคือศาลเจ้าเล่งบวยเอี๊ยนะฮะเล่งบวยเอี๊ยปัจจุบันศาลเจ้านี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นศาลแต้จิ๋วเก่าแก่นะฮะซึ่งผู้ประกอบกิจการค้าในแถบนี้เนี่ยเขาให้ความเคารพนับถือมากๆเป็นที่พึ่งกราบไหว้บูชาเพื่อความก้าวหน้าในกิจการของตัวเองเป็นอาคารหลังเดียวขนาดย่อมๆนะฮะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนจากประตูใหญ่เข้าไปเนี่ยมีอาคารซึ่งสร้างเป็นทรงภูเขาตามประเพณีนิยมของชาวจีนนะครับมีหลังคาใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีมังกรปูนปั้น2ตัวหันหน้าเข้าหากันประดับอยู่ด้านบนและมีเสาที่พันรอบตัวด้วยมังกรปูนปั้นตัวยาวภายในมีแท่นบูชารูปเล่งบวยเอี๊ยและภรรยาเป็นแท่นประธานนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะฮะมีข้อแนะนำให้เล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าไฮไลท์การไหว้ศาลนี้เนี่ยอยู่ที่ผ้าแดงที่เรียกว่าฮู้หรือขุยกีนะฮะ
ดยเขียนชื่อตัวเองและนำไปผูกขอพรให้กับขาโต๊ะที่วางกระถางธูปเชื่อว่าเป็นโต๊ะมังกรนะฮะที่สามารถสื่อสารไปถึงเทพเจ้าได้ส่วนใหญ่จะขอพรให้เทพเจ้าช่วยเปิดทางให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะฮะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นไปกันได้ใครทำกิจการการค้าในช่วงปีนี้นะฮะลุยเลยใช่แล้วค่ะลุยเลยนะฮะช่วงนี้ไปสามศาลเจ้ากันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะกลับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก3ศาลเจ้าว่ามีที่ไหนกันบ้างนะที่คนเนี่ยนิยมไปไหว้สักการะขอพรเทพเจ้ากันเยอะแยะมากเลยในช่วงตรุษจีนปีนี้ค่ะถูกต้องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะกว่าจะกลับมาอีกทีก็สักพักหนึ่งนะอีก3ที่เดี๋ยวจัดให้แน่นอนฮะอ่ะช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ